เหตุการณ์ในยุคของจอมพลสงครามที่มีคนคู่ใจเผ่าศรียานนท์เนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่าเผด็จการสุดๆในยุคนั้นทุกคนก็รู้ดีครับว่าใช้อำนาจกันอย่างเต็มที่ยุคจอมพลปนี่ผ่านกบฏสารพัดแล้วก็ใช้วิธีการใช้คะแนนเสียงใช้ตำรวจโดยมีเผ่าศรียานนท์เนี่ยเป็นตำรวจคู่ใจเป็นตำรวจนักเลงนะครับคือหมายถึงว่าตำรวจก็ทำตัวเป็นผู้ร้ายด้วยเนื่องจากมีการต่อต้านคอมมิวนิสต์อเมริกาสนับสนุนก็เลยอาศัยเครื่องไม้เครื่องมืออาศัยงบประมาณจากอเมริกาเนี่ยเข้ามาหนุนพอมีอำนาจมากเข้าก็ใช้วิธีแสวงหาผลประโยชน์คือมีทั้งอำนาจแล้วก็ได้ประโยชน์สิ่งหนึ่งที่เผ่าทำก็คือว่าเป็นเจ้าพ่อซะเองเป็นโจรซะเองเป็นอันธพาลซะเองก็เหมือนกับคสช.ยุคปัจจุบันอ้างว่าไปปราบมาเฟียแต่ที่จริงตัวเองนะครับก็เป็นมาเฟียซะเองในยุคนั้นมีการปราบปรามกว้างขวางมากคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่ต้องการประชาธิปไตยเป็นยุคสงครามเย็นก็จะถูกจับในข้อหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แบ่งแยกดินแดนตอนนั้นบรรดาพวกที่เรียกร้องสันติภาพเนื่องจากประเทศไทยส่งทหารไปช่วยรบในเกาหลีก็มีพวกนักการเมืองนักข่าวนักสือพิมพ์พวกนักการปัญญาชนก็มีการเรียกร้องให้เกิดสันติภาพรวบรวมรายชื่อได้ 38,000 กว่าคนภายใน5สัปดาห์แล้วก็มี 2,000 กว่าชื่อมาจากธรรมศาสตร์พอใช้เวลา2เดือนนี่มีรายชื่อถึง 150,000 รายชื่อนะครับก็มีการเรียกร้องพอเรียกร้องก็มีการจับกุมข้อหาคอมมิวนิสต์ตอนนั้นมีการประกาศใช้พรบคอมมิวนิสต์แบ่งสายเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งหมดนะครับคนดังๆทั้งหมดเลย104คนจับขังคุกที่เราพอจะทราบชื่อก็มีคุณประหลาดสายประดิษฐ์อุทธรพลกุลสุวัฒน์วรดีหลกพวกนี้นะครับเปื้องวรรณศรีปักน้ำสงขาสุพจน์ดาตระกูลมาลุกบุญนาคพวกนี้ก็ถูกจับแม้กระทั่งท่านหญิงภูสุขพนมยงลูกชายคือปานพนมยงก็โดนด้วยตอนนั้นคนที่เป็นศัตรูถูกจับหมดครับสสที่เป็นฝ่ายของในปีดีถูกจับหมดแล้วก็ใช้สารพัดวิธีในที่สุดก็เอาผิดไม่ได้ก็ต้องปล่อยเพราะปล่อยก็มีการตามกลับไปเก็บครับคนที่ขัดผลประโยชน์โดยเผ่าศรียานนท์เขาจะมีนายตำรวจฝีมือดีอยู่ประมาณ30คนเป็นผู้ใกล้ชิดติดตัวแล้วก็มีองครักษ์ทั้ง4นะครับเป็นอัศวินทั้ง4ทำได้ทุกอย่างองครักษ์ทั้งหมดนี้จะมีแหวนเพชรเรียกว่าแหวนอัศวินตอนนั้นก็มีการประกาศยังเต็มที่เลยว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ที่จริงในช่วงนั้นก็มีตำรวจดีๆอยู่คนหนึ่งที่กล้าท้าทายเผ่าศรียานนท์คนนั้นที่รู้จักกันดีก็คือพลตำรวจตีขุนพันธ์ลักษณ์ราชเดชขุนพันธ์ลักษณ์ราชเดชนี่เป็นพลตำรวจตีครับชื่อเดิมคือบุตรพันธลักษณ์เกิดปี2446เสียชีวิตเมื่อ2549
สียชีวิตเมื่อ10กว่าปีมานี้เองอ่ะเป็นตำรวจมือดีกองปราบอายุ103ปีนะครับปราบโจรทั่วประเทศเลยไอ้บรรดาโจรดังๆที่เราเคยได้ยินที่ทำเป็นการ์ตูนน่ะนะสารพัดเสือเสือฝ้ายเสือย่องเสือผ่อนเสือครึ้มเสือปลังเสือใบเสืออ้วนเสือดำเสือมเหสวนปราบหมดครับเหนือจดใต้ไปปราบไอ้พวกผู้ร้ายทางการเมืองหัวหน้าโจรชื่ออเวสดอตะเละปราบหมดครับได้รับฉายาสารพัดลักษณะเด่นก็คือเป็นตำรวจหนวดเขี้ยวคือหนวดแกงงๆอ่ะสมัยเผ่าศรียานนท์เนี่ยเป็นยุคที่เผ่าจับพวกฝิ่นนะครับแล้วก็ค้าฝิ่นเองด้วยเผ่าเบื้องหน้าก็คือจับฝิ่นเถื่อนแต่เบื้องหลังก็คือค้าฝิ่นเถื่อนด้วยลูกน้องของเผ่ารายงานว่าขุนพันธ์ไปจับฝิ่นของลูกน้องเผ่าที่ปักใต้ตอนนั้นเผ่าเป็นอธิบดีจึงมีคำสั่งเรียกคนตำรวจตีขุนพันธ์รักราชเดชเนี่ยเรียกมาพบไปจับผินของลูกน้องแกพอเรียกมาขุนพันธ์แกก็มาในเมื่ออธิบดีท่านเรียกขุนพันธ์แกจับแกก็รู้เขาว่าไอ้ผินนี่เป็นผินของเผ่าเผ่าเป็นที่ตำรวจแต่ฆ่าผินซะเองนะครับซึ่งช่วงนั้นก็มีคนรู้ว่าภูมิพลก็ค้ากับเผ่าด้วยพูดกับเผ่าเพราะต้องอาศัยเผ่าในการจัดการกับพวกพยานทั้งหลายแหล่คดีสวรรคตพอเรียกตัวเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าขุนพันธ์แกไม่แต่งเครื่องแบบแกแต่งชุดธรรมดานอกเครื่องแบบไปทีแรกเผ่าถามขุนพันธ์ว่ารู้ไหมไอ้ฝิ่นที่จับนี่เป็นของใครขุนพันธ์แกไม่ตอบตรงๆแกตอบว่าผมจับเพราะผมเป็นตำรวจไม่ตอบว่ารู้ว่าเป็นของมึงขุนพันธ์ก็ตอบยังไม่สะทกสะท้านนะต่อเผ่าศรีอนนท์บุรุษเอกแห่งเอเชียในยุคนั้นเผ่าก็อึ้งเลยครับก็เลยถามว่าแล้วทำไมมึงไม่แต่งเครื่องแบบมาอธิบดีเรียกทำไมไม่แต่งเครื่องแบบในเมื่อเป็นตำรวจถึงพลตำรวจตีเนี่ยขุนพันธ์ตอบว่าผมไม่แต่งเครื่องแบบมาเพราะเตรียมใจไว้พร้อมตั้งแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาถ้าผิดผมพร้อมจะเป็นพลเรือนแกบอกว่าไม่ยอมให้ใครถอดเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชแต่แกจะถอดเองคือถ้าไล่ออกแกก็เดินตัวปลิวเลยว่าไม่ได้มีเครื่องแบบอย่ามาถอดเครื่องแบบของแกนะก็เป็นที่เลือกันครับว่าแกเป็นตำรวจมือดีเผ่าก็นับถือเขาว่าเป็นนักเลงจริงอยากได้มาอยู่ใกล้ชิดแต่ขุนพันธ์แกปฏิเสธแกบอกว่าแกขออยู่ที่เดิมอยู่เป็นปกติในช่วงนั้นนี่ก็มีนักเลงอันธพาลเยอะแล้วเผ่าก็ใช้นักเลงของตัวเองเนี่ยไปเกะกะละลานครับปราบปรามศัตรูฝ่ายตรงข้ามทั้งจับทั้งฆ่าทั้งขังอย่างที่เราทราบนะครับคือถ้าดื้อมากๆก็จัดการนักการเมืองที่สมัยนั้นที่เขากล้าสู้ประเภทฝีปากดีอุดมการเด่นชัดถูกเก็บหมดครับคือเขาจะแบ่งเป็นสองพวกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกบฏสันติภาพอีกพวกนึงถือว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนทางอีสานก็เป็นพวกแบ่งแยกดินแดนโดยกล่าวหาว่าชักชวนชายชะกันส่งออกไปศึกษาวิชาการทหารที่ขุนหมิงประเทศจีนแล้วกลับมาดำเนินการแบ่งแยกดินแดนภาคอีสานให้เป็นรัฐอิสระอันนี้คือข้อกล่าวหาสมัยนู้นน่ะซึ่งสมัยนี้ก็ยังใช้อยู่ครับสมัยนี้พยายามกล่าวหาแม้แต่พระอย่างธรรมกายเนี่ยจะตั้งตัวเป็นรัฐอิสระไม่ขึ้นต่อการปกครองคือจะบีบให้พระผู้ใหญ่ร่วมมือเพื่อกำจัดศัตรูของเขาแล้วก็พูดทางวิทยุให้ประชาชนเห็นว่ามีผู้ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองเดี๋ยวต่อไปประยุทธ์ก็จะพูดพระจอมพลป.แหละครับมีการพูดทางวิทยุคสช.เนี่ยจอมพลป.ก็พูด60ปีก่อนบอกประชาชนว่า
ฟังดูดีๆนะครับมันคล้ายๆกันนะจอมพลป.กับประยุทธ์นี่พูดคล้ายๆกันมีผู้ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองพบคิดจะทำกบฏรัฐบาลพยายามชักจูงคนเหล่านี้ให้กลับมาช่วยกันสร้างชาติแต่ไม่เป็นผลการนองเลือดจึงเป็นหนทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้รัฐบาลจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อความสงบของประเทศและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเลยครับ60ปีก่อนไงเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นเผ่าใช้วิธีการกวาดล้างปรปักษ์อย่างรุนแรงแทนที่จะได้ผลนะครับอย่างเช่นไปจับพยีสุหลงที่เคยเล่าให้ฟังมาเท่ากับเอาน้ำมันไปราดไฟไปสร้างความแค้นมันจึงไม่จบไปจับพยีสุหลงอับดุลกะดีหัวหน้าใหญ่ปัตตานีถ่วงน้ำจับเขาไปติดคุกอยู่3ปี6เดือนนะครับพอออกมาก็จับเอาไปถ่วงน้ำเลยนโยบายที่ทุกคนรู้ดีที่ไม่ได้ประกาศเป็นทางการก็คือว่าตำรวจเลี้ยงนักเลงไว้ปราบนักเลงนักเลงในสมัยเผ่ามี2อย่างนะครับคือนักเลงฝ่ายตำรวจกับนักเลงฝ่ายชาวบ้านสมัยนั้นคงจะนึกออกปัจจุบันที่เป็นที่ทำการของผมเมื่อก่อนตรงนั้นเป็นกองปราบปรามสามยอดสามยอดก็คือถนนเจริญกรุงนะครับตัดกระถนนวัวจากสี่แยก SAB นะแถวนั้นนะเรียกว่าสามยอดแถว SAB แถวสะพานเหล็กสามยอดนักเลงของเผ่าหรือนักเลงฝ่ายตำรวจเนี่ยจะเดินเข้าออกกองปราบปรามสามยอดเป็นประจำนักเลงกลุ่มนี้เรียกว่านักเลงเก้ายอดเพราะว่ามีสักยันเก้ายอดไว้ที่ไททอยนะครับเรียกว่านักเลงเก้ายอดเอาไปข่มนักเลงจีนไอ้นักเลงจีนนี่ก็มาจากเมืองจีนน่ะอย่างที่เราดูหนังที่พงพัฒน์มันชอบเอามาเล่นนะที่มีนักเลงจีนน่ะคนจีนเป็นนักเลงตีไปตีมาเนี่ยสมัยนั้นก็มีนักเลงจีนครับมาจากคนจีนแผ่นดินใหญ่พวกลูกจีนหลานจีนเข้ามาส่วนใหญ่ก็อยู่แถวเยาวราชบางส่วนก็อยู่ไกลหน่อยก็ไปเป็นคนงานเหมืองแร่ที่ภูเก็ตใช้แรงงานค้าขายหาเงินตั้งตัวเมื่อเข้ามามากๆเข้าเมืองไทยนี่คนจีนเข้ามาเยอะครับไอ้พวกนักเลงหัวไม้อัฐพานก็เข้ามาก็หาช่องหาโอกาสไม่ต้องทำหากินครับอาศัยฝีมืออาศัยการตีรันฟันแทงตั้งแก๊งรีดไถเก็บสวยกับคนจีนเก็บค่าคุ้มครองครับใครไม่อยากมีเรื่องต้องจ่ายเก็บเป็นลายหัวเลยถ้าไม่ให้มีเรื่องครับทำลายร่างกายตัดนิ้วฆ่าทิ้งพอเมืองไทยทำหากินคล่องคนจีนมาแห่กันมาเยอะเข้าเยอะเข้าคนจีนที่ทำหากินสุจริตก็ไม่มีทางจะหนีครับเจอไอ้พวกนักเลงอันธพาลมันรีดไถจำเป็นต้องจ่ายค่าคุ้มครองทีนี้ไอ้พวกนักเลงมันก็ส่งข่าวไปบอกทัพพวกที่เมืองจีนให้แห่กันมาอีกทีนี้มากันเต็มเลยตั้งเป็นแก๊งเรียกว่าแก๊งลักกะลักกะคือ6ยอดอิทธิพลสารพัดครับมันเยอะจนตำรวจไทยปราบไม่สำเร็จตำรวจไทยยุคเผ่าใช้วิธีไงครับใช้วิธีโจรปราบโจรมึงลักกะ6ยอดกู9ยอดเลยนักเลงไทยที่เป็นเจ้าถิ่นเดิมอันธพาลเดิมสักที่ไททอยเป็นยัน9ยอดรวมพลได้ก็ยกพวกไปตะลุยที่เยาวราชตีกันฆ่ากันบาดเจ็บล้มตายฝ่ายไทยชนะมีเยอะกว่าเพราะว่าตำรวจอยู่ข้างนักเลงไทยจับพวกจีนครับไม่จับไทยแล้วก็เลยได้นักเลงพวกนี้มาเป็นพันธมิตรตรงนี้แหละครับมันก็ทำให้ประชาชนเอือมระอานะคือมันจะเหลืองแล้วไอ้นักเลงพวกนี้เรียกชื่อใหม่เพราะๆว่าเป็นผู้กว้างขวางสารพัดที่จะทำนะครับแล้วถ้าตำรวจคนไหนที่ไปเป็นก้างขวางคออย่างผู้บัญชาการสันติบาลพันตำรวจบรรจงศักดิ์ที่เป็นสุขเป็นลูกน้องในปีดีเคยร่วมงานในปีดีก็เลยถูกเพ่งเลยว่าเป็นกบฏ
ปลายเดือนกุมภาพันธ์2492เนี่ยเมื่อ67ปีก่อนกองกำลังของปอเข้าตรวจค้นในบ้านครับเกิดเสียงปืนหลายนัดเข้าใจว่าพันเอกบรรจงศักดิ์ขัดขืนกลายเป็นศพไปมาก็คือว่าแกเคยไปจับฝิ่นที่ลำปาง 1,000 กิโลสมัยนู้นราคาเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเผ่าไปขอแล้วไม่ให้ก็เลยมีการคิดบัญชีกันนี่แหละครับก็คือการเติบโตของเผ่าในเมื่อเผ่ามีอิทธิพลขนาดนี้จอมพลป.ก็เลยมาอาศัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการหาเสียงเพราะในสมัยนั้นเนี่ยคณะราษฎรแต่ละฝ่ายมันตกไปเยอะพรรคการเมืองสมัยนั้นมี10กว่าพรรคแต่ที่สำคัญมีประมาณ3พรรคคือพรรคสาชีพพรรคแนวรัฐธรรมนูญและพรรคประชาธิปัตย์พรรคแนวรัฐธรรมนูญเป็นพรรคของพลตรีถวัลย์ธนงนาวาสวัสดิ์มีนายทองเปลวชลภูมิเป็นเลขาธิการเรียกง่ายๆว่าเป็นพรรคเสรีไทยสายเมืองหลวงอีกพรรคหนึ่งที่เป็นพรรคนั้นดีนะครับก็คือพรรคสาชีพอันนี้พูดตรงๆคือเป็นอดีตเสรีไทยสายอีสานเพราะฉะนั้นก็เป็นอดีตเสรีไทยครับสายเมืองหลวงชื่อพรรคแนวรัฐธรรมนูญเสรีไทยทางอีสานชื่อพรรคสาชีพก็เป็นพวกในปีดีเพราะในปีดีแกเป็นหัวหน้าเสรีไทยก็คือจับมือกันสู้กับพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้ในช่วงนั้นพรรคการเมืองก็ลำบากเพราะว่าถูกกำจัดพรรคการเมืองฝ่ายน้ำดีถูกเข็นฆ่าไปเยอะตัวเก่งๆก็ไม่มีครับโดนจัดการหมดก็เลยกลายเป็นว่าเป็นยุคที่ทหารมาแรงทหารมาใหญ่เพราะฉะนั้นพอจอมพลป.แกจะแข่งกับกษัตริย์ภูมิพลแกก็อาศัยเผ่าเป็นกำลังหลักในการที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจของแกทีนี้จอมพลป.เนี่ยพอแกกลับมาจากตะเวนต่างประเทศแล้วแกก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มรู้สึกว่าลูกน้องไว้ใจไม่ได้วันเกิดของแกเนี่ยสลิดเอาหมามาให้นะครับบอกว่าจงรักภักดีเหมือนหมาแต่มีเคล็ดอยู่ว่าจอมพลป.แกเกิดปีไก่ไก่นี่มันกลัวหมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดจอมพลแกก็ไม่ได้คิดว่าแกเกิดปีไก่เอาหมามาให้หมามันจะแว้งกัดคือสลิดก็ทำเต็มที่เขาสู้เขาปราบประเภทใจถึงอะเวลาไปปราบในปีดีกบฏวังหลังนี่แกเล่นเอารถถังยิงเข้าไปในวัดพระแก้วเลยผมว่าจะวางแกยิงเลยเอารถถังชนประตูพังไปเลยแล้วไปซ่อมทีหลังยังไงต้องเอาให้ชนะเอาให้เด็ดขาดจอมพลป.แกไปต่างประเทศแกก็คิดว่าประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเขายอมรับการเลือกตั้งแต่แกไม่รู้เขาประกาศศาสตร์ภูมิพลเขาไม่เอากษัตริย์ภูมิพลไม่สนใจการเลือกตั้งนะครับกษัตริย์ภูมิพลก็เลยพยายามสร้างบารมีขึ้นมาตั้งแต่เริ่มพูดว่าทหารไม่ควรเล่นการเมืองใช้ลูกน้องของแกคึกฤทธิ์ใครต่อใครเนี่ยบอกว่าทหารเนี่ยเป็นนายกไม่ได้สมัย60ปีก่อนบอกทหารเป็นนายกไม่ได้นะแต่ตอนนี้นายกก็คือประยุทธ์จันทร์โอชา64ปีก่อนกษัตริย์ไม่รู้ว่าทหารเนี่ยเป็นนายกไม่ได้อย่าว่าเป็นนายกทหารเล่นการเมืองยังไม่ได้เลยเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้ครับอันนี้กษัตริย์พูดเองนะ25มกราคม2499พูดผ่านวิทยุด้วยทหารไม่ควรเล่นการเมืองแล้วตอนนี้หมาที่ไหนเล่นการเมืองหมาที่ไหนเป็นคสช.หมาที่ไหนเป็นครม.เป็นสสช.พอกระแสนี้ขึ้นมาครับจากพฤติกรรมของเผ่าศรียานนท์ลูกน้องของปอเนี่ยมันทำให้คนก็เห็นครับว่ามันฆ่าฟินมันคุมนักเลงอันธพาลทำสารพัดเข็นฆ่าจำกัดสิทธิเสรีภาพเอาคนไปขังบางทีพูดมากฆ่าทิ้งเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่องครับให้คนก็เห็น
ขุนศึกมันมีความอ่อนอย่างหนึ่งขุนศึกเนี่ยจะเป็นตัวผู้ร้ายไม่เหมือนกษัตริย์กษัตริย์จะทำตัวดีครับที่จริงกษัตริย์ร้ายกว่าเยอะนะแต่ทำตัวดีจะไม่ทำเองคนที่ลงมือคือขุนศึกเพราะนั้นขุนศึกก็เหมือนจอมพลป.เผ่าเนี่ยมีแต่เรื่องไม่ดีก็ถูกโจมตีมากเพราะสื่อเป็นของเจ้าเริ่มโจมตีอย่างรุนแรงพอหลังการเลือกตั้ง26กุมภาพันธ์2500การหาเสียงประชาธิปัตย์ก็มุ่งโจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะตัวจอมพลป.และเผ่าศรียานนท์จากฝ่ายเจ้าฝ่ายเสรีนิยมก้าวหน้าและที่สำคัญคือจากจอมพลสฤษดิ์ซึ่งรับการสนับสนุนจากวังในวันขึ้นปีใหม่2500กษัตริย์สุริพลได้กล่าวในวันขึ้นปีใหม่ว่าอันนี้นะครับ59ปีก่อนนะกล่าวในวันปีใหม่บอกว่ารัฐบาลควรจะยกเลิกสภาที่มาจากการแต่งตั้ง60ปีก่อนนะครับกษัตริย์สุริพลพูดในวันปีใหม่บอกว่ารัฐบาลควรยกเลิกสภาที่มาจากการแต่งตั้งเพราะตอนนั้นคนที่แต่งตั้งคือจอมพลป.นะครับแต่ถ้าคนที่แต่งตั้งคือภูมิพลเมื่อในปัจจุบันเนี่ยไม่มีปัญหาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้น